บ้านเมจิคัดกิ่งรักทิ้งชีวิตคุณนายเลือกอยู่กับหนุ่มกรรมกรเปลี่ยนชื่อถึงสี่ครั้งเพื่อลบประตบ้านเมจิคัดกิ่งรักพังวิวาทิ้งชีวิตคุณนายเลือกอยู่กับหนุ่มกรรมกรเปิดใจสัมภาษณ์ชีวิตเมจิคัดกิ่งรักคิกคิกสารนังดาราสาวชื่อแปลกถึงเรื่องชีวิตความรักและสาเหตุที่ตั้งชื่อแปลกๆไม่เหมือนใครชื่อแปลกๆของคุณมาจากไหน มันมีแอป,ปที่อยู่ใน Google อยู่แล้วหลายคนก็ทดลองใช้เองเป็นศาสตร์ตัวเลขมันลงที่อันนี้ถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมเมจิว่ามันเปลี่ยนเรื่องอารมณ์คนรอบข้างมากกว่าไม่ใช่อารมณ์เรานะแต่คนรอบข้างคลึกคลื้นขึ้นคิกคิกสารนางมาแล้วเหมือนอยู่ในสถานการณ์ไหนจะอารมณ์ดีมากขึ้นสนุกเปลี่ยนชื่อเพราะอยากลบภาพตัวเองไม่นะคะอยากเปลี่ยนอยู่แล้วสนุกกับการเล่นต่อคำทายคำมากกว่าอยากรู้ว่าเปลี่ยนแล้วศาสตร์ตัวเลขเป็นยังไงเปลี่ยนมากี่ชื่อ ลายชื่อจำไม่ได้หรือว่าเกินสี่ครั้งแน่นอนเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายว่าห้ามเปลี่ยนชื่อผู้ชายจีบเธอตลอดเวลาจีบเยอะมากคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วใช่ค่ะถ้าแต่งงานเดทไลน์มันที่ไทยก็ได้แต่ต้องไปอยู่กับเขาเราบินไปบินมาได้แต่เราไม่ได้แรกๆบินไปบินมาได้แต่ดูแล้วระย,ะยาวไม่ได้แน่เราติดอาหารไทยติดเมืองไทยยังอยากเล่นละครอยากทำพิธีกรยังอยากเยอะมากค่ะอารมณ์เสียทุกคนบอกว่าทำไมแกคิดได้แค่นี้ ก็มีเราขอดูบ้านเขาเป็นวิดีโอโอ้โหใหญ่โตมีสระว่ายน้ำแต่บรรยากาศเงามากไม่อยากเป็นคุณนายหรอมันไม่เหมือนกันเป็นคุณนายที่อยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวแล้วหนูจะคุยกับใครหนูยังชอบนินทาแม่ก็ให้ไปคนเดียวเขาถามเราว่าเธอทำอาหารไทยได้ไหมเราก็ตึง้งหรือฉันต้องทำอาหารเองที่โน,น่นเราก็เลยฉันจะกินอะไรห่วงเรื่องการกินทำอาหารก็ไม่เก่งคิดถึงเพื่อนจะเมาส์กับใครจะเที่ยวกับใครก็เลยโอเคเราเป็นเพื่อนกันดีกว่า วิวาลม่มใช่ค่ะเราไม่ได้ไปเขาก็ยังรอนะแต่เราก็บอกว่าพอเถอะมันไม่ตอบโจทย์วิวาล่มหลายรอบเกิดอะไรขึ้นใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ผู้ชายแต่พอคิดไปคิดมาอาจเป็นที่เราด้วยวะ่ะเรื่องมากเรื่องเยอะตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วจริงค่ะเป็นหนุ่มนอกวงการทําธุรกิจส่วนตัวจะเรียกว่ากรรมกรก็ได้ใกล้เคียงมากเขามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกรรมกรเยอะแยะเลยเราเป็นเพื่อนรุ่นพี่กันตั้งแต่สมัยเรียน พาที่เขารู้จักเราเขาจําได้แต่เราจําไม่ได้ก็ตลกมากเลยคบไม่นานค่ะแต่รู้จักกันนานแล้วค่ะ